งจูมินี่เลยนะคะซึ่งก็บอกว่าห่างหายกันไปนานมากกับการทำคลิปวิดีโอเนาะก็วันนี้ทาจูนก็ได้มีการกลับมาแล้วนะคือจูบอกว่าที่ผ่านมาจูไม่มีเวลาเลยแบบทั้งเรียนทั้งอะไรแต่ช่วงนี้มันก็เป็นช่วงแบบไวรัสโคโรนากำลังมาใช่ไหมแบบมหาลัยหลายที่ก็เริ่มมีการหยุดเริ่มมีการเรียนออนไลน์กันแล้วเนาะซึ่งก็เราก็เลยมีเวลาว่างนะคะมานั่งทำคลิปอยู่ตรงนี้ก็วันนี้นะคะจูนนะคะมีของเล่นใหม่มาซึ่งจูนจะบอกเลยว่าเป็นของที่แบบน่ารักจริงๆอ่ะเพราะว่าจูนบอกเลยว่าเป็นของที่แบบจูนต้องขอบคุณทางแบรนด์มากนะคือทางแบรนด์เป็นคนส่งให้จูนเพราะเห็นว่าจูนเป็นคนสนใจผลิตภัณฑ์นี้จริงๆอ่ะจูนจะสั่งแล้วเพราะจูนเห็นเขาเปิดพีออกมาแต่ว่าทางแบรนด์เป็นคนทักจูนมาหาก่อนนะจูนก็ขอบคุณมากๆนะที่มีด้วยนะคะก็อยากจะมาทำให้เพื่อนดูว่าของเล่นชิ้นนี้เป็นอะไรตามไปดูกันดีกว่าค่ะตั้งแต่และนี่นะคะก็เป็นของเล่นจากแบรนด์เปียนะคะซึ่งจริงเปียก็ส่งมาให้จูนได้แบบบ่อยอยู่เหมือนกันแต่ว่าแบบนั่นแหละก็คือส่งมาอีกครั้งหนึ่งนะคะก็จูนรู้สึกว่ารู้สึกดีมากที่เขาแบบขอบคุณอีกครั้งจริงเพราะว่านั่นแหละก็เลยคิดว่าอยากจะมาทำรีวิวนะคะซึ่งตัวนี้คือเปียเนี่ยที่มันออกมาล่าสุดตอนนี้ค่ะก็คือเป็นลิปลิปตินเนื้อชายค่ะทุกคนก็คือแค่กล่องนี้คือชนะเลิศแล้วนะอันนี้แค่ดูกล่องคือแบบสีมีทั้งหมด5สีนะคะอันนี้จูนไม่ได้เรียงตามมือเนาะก็มีทั้งหมด5สีนะคะคือตัวแพ็คเกจก็จะเป็นแบบแนวๆอย่างนี้เลยน่ารักมากตัวแพ็กเกจนะคะตัวนี้นะคะเขาเป็นลิปติ้นเนื้อชายนะคะจากแบรนด์เปียกับคอลเลกชันนะคะที่มีชื่อว่าเปียลัคกี้ชายติ้นนะคะคือเป็นลิปติ้นเนื้อชุ่มฉ่ำนั่นเองเนื้อชุ่มฉ่ำเนื้อชุ่มๆเนื้อชุ่มๆอ่ะคล้ายๆกับลิปที่จุนเคยรีวิวไปก่อนหน้านี้คือลิปรอมแอดใช่ปะมันคล้ายๆกันจุนรู้สึกว่าเท็กเจอร์มันต่างกันอยู่นะจากที่แบบมีการแบบลองใช้มาเนาะลิปติ้นเนื้อชุ่มฉ่ำนี้นะคะเขาก็แบบเป็นนวัตกรรมเป็นผสมอ่ะตัวนี้นะคะระหว่างลิปติ้นลิปออยล์ลิปกอสคือแบบเป๊ะเวอร์มากตัวนี้คือแบบจูนชอบมากเพราะจูนสมองเลยว่าเท็กเจอร์มันต่างกับตัวรอมแอดมากๆนะคะแต่ว่ามันก็ไม่ว่าขนาดนั้นแต่จูนรู้สึกว่ามันใช้แล้วแบบฟิลแรกที่มันใช้แบบมันมีความคล้ายแต่ว่ามันไม่เหมือนเพราะว่าเขามีติ้นออยล์แล้วก็กลอสนั่นเองค่ะขายแกงคือตัวนี้นะคะทาแล้วนะคะจะให้ความชุ่มชื้นนะคะตลอดทั้งวันเลยรู้สึกว่ามีความติดทนด้วยในระดับนึงนะจากที่มีการใช้เดี๋ยวยังไงนะคะเราไปดูสวัสดิ์กันก่อนนะคะว่ามันจะออกมาถูกอกถูกใจใครหลายคนหรือเปล่านะคะก็ไปดูกันดีกว่าค่ะกับการรีวิวลิปติ้นเนื้อชายจากแบรนด์เปียนะคะซึ่งมาจากคอลเลคชันที่มีชื่อว่าเปียลัคกี้ชายติ้นนะคะก็บอกเลยว่าแบบจูนอะใช้แล้วจูนบอกเลยว่าเท็กเจอร์อะมันมีความต่างกันจากตัวรอมแอนที่เราเคยรีวิวไปใช่ไหมใช่จูนรู้สึกว่าเท็กเจอร์มันมีความต่างกันตัวนี้มันจะมีความแบบกึ่งกลอสหน่อยอันนี้ไม่ของรอมแอนนะคะมันจะมีความกึ่งกลอสกึ่งติ้นแต่อันนี้มันจะมีความเป็นเนื้อออยเนื้อติ้นเนื้อกลอสในตัวเดียวกันซึ่งจูนว่ามันต่างกันเท็กเจอร์ตัวนี้มันเหมือนจะเป็นน้ำเลยแต่มันก็ไม่น้ำจ๋าตัวนี้นะคะเหมือนจะมีความเป็นน้ำเลยแต่ก็ไม่น้ำจ๋าจะมีความเป็นออยเป็นติ้นเป็นกลอสอยู่คืออยู่ปากแล้วแบบมันจะไม่เงาปุ๊บนะมันจะเงาแบบพอดีอย่างนี้จริงๆอ่ะสีในรูปจูนอ่ะตอนนี้มันไม่ได้แดงขนาดนั้นแต่จูคิดว่าน่าจะเป็นแสงตอนเย็นที่ทำให้รู้สึกว่าสีปากมันแดงหน้าเรามันเหลืองอะไรอย่างนี้นั่นแหละรู้สึกว่ามันมีความต่างกันแล้วตัวนี้นะคะเรามาพูดถึงเจ้าลัคกี้ชายตัวนี้กันตัวนี้นะคะมีความติดทนใน1ระดับเลยลบแล้วไม่มีความหลุดนะมันจะเหลือจางๆเป็นเนื้อติดสมมติว่าใครที่แบบไม่ชอบความวาวเม้มออกค่ะเม้มออกเลยแล้วใครอยากจะทาลิปอื่นต่อก็ทาได้แต่ถ้าใครจะทาลิปตัวเดียวแบบใช้ทิชชู่เช็ดอ่ะก็ทำได้อย่างเช่นวันนี้จูนแบบจูไม่อยากให้หน้ามันดูแบบดูโดดมากแต่สีมันแดงจูก็เม้มออกม
ันก็จะไม่ว้าวแต่ว่ามันก็จะมีความแดนในระดับที่จุนทาซึ่งถ้าใครที่อยากได้แบบอยากมีความเมมออกเนี่ยก็แนะนำว่าให้ทาบางๆแล้วก็ค่อยเมมออกนะคะแต่ว่าจุนแนะนำว่าซิงทาสีเดียวคือสวยแล้วส่วนตัวคือชอบนะคะมีความติดทนระดับนึงมีความการกินการอยู่ก็ไม่ออกนะกินอยู่แล้วก็ไม่ค่อยหลุดมันก็จะมีความเป็นติ๊นอะทุกคนนั่นแหละเนื้อดีเฮ้ยจุนว่ามันเนื้อดีลองลงทุนดูก็ไม่เสียหายค่ะแต่ว่าใครที่อยากลงทุนกับตัวรอมแอนเนี่ยก็มันก็จะเป็นเท็กเจอร์ที่ต่างกันนะคุณภาพดีพอๆกันเลยนะคะแล้วถ้าถามจูนนะจูนรู้สึกว่าจูนชอบที่สุดนะคะจูนชอบสีเบอร์5นะคะแล้วก็สีประมาณเบอร์2นะคะจูนรู้สึกว่าสีมันใช้แล้วมันดูธรรมชาติดีแต่เบอร์5ที่จูนทาตอนนี้คือมันไม่ธรรมชาติทุกคนมันดูแดงมากแล้วถ้าต้องการแบบความแบบอิ่มเอิมความแบบน่ารักกุ๊บกิ๊บแนะนำว่าใช้เบอร์02มันจะเป็นแบบออกส้มๆคลอๆนิดหน่อยแล้วมันจะสวยมากมันสดใสอ่ะจูนรู้สึกว่าทามันทาใน everyday look ได้แล้วก็403ก็ทาได้นะแต่ถ้าชอบที่สุดก็บวก02กับ05นี่แหละเป็นสีที่แบบ everyday จริงๆอ่ะแต่จูนทาต้องทาแบบบางๆนะว่าทาเคมีมันจะแบบดูร้ายๆอ่ะและถ้าใครที่กำลังสนใจหรือกำลังเล็งเจ้าตัวนี้นะคะเจ้าแท่ง Lucky Chai ของแบรนด์เปลี่ยนนะคะตัวนี้นะคะราคาแท่งละ285บาทนะคะก็สามารถสั่งซื้อได้ตาม IG ตามเว็บต่างๆเขาได้หมดเลยจุดขึ้นช่องทางการซื้อให้เขาทาราคาแท่งละ285บาทนะคะจะส่งฟรี EMS ด้วยนะแต่ตอนนี้คือรีบไปสั่งเลยคือดีมากนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะจูนก็ไปแล้วนะคะใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ด้วยนะแล้วก็ใครที่อยากให้ทำคลิปอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้เลยแล้วก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะคะจะมาให้เร็วขึ้นกว่าเดิมค่ะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ Yahoo!